สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาอยู่กับนานะครับที่เต็นท์รถเพอร์เฟคคาร์ซอยลาซาน87หรือว่าสุขุมวิท105ครับผมวันนี้นะครับนายจะพามารีวิว Honda City 1.5 SV ปี2018ครับผมรถ5ปีเท่านั้นส่วนคันนี้นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษฟรีจัดฟรีโอนฟรีดำเนินการเครดิตไปต่อได้ได้ส่วนลดเพิ่มอีก 50,000 บาทครับผมก็ไม่พูดกันเยอะมาดูรถกันดีกว่าคันนี้นะครับเป็นตัวเครื่อง 1.5 เน้นใช้งานประหยัดเรียกอะไรอ่ะไซส์เนี่ยขนาดสูงกว่าอีโคคาร์มาหน่อยนึงก็ล้อมาล้อแม็กครับผมล้อแม็กจากโรงงานเดิมๆมาเลยจนทุกอย่างอ่ะรถคันนี้เนี่ยผมเดิมตั้งแต่โรงงานตั้งแต่น็อตทุกตัวเนี่ยของโรงงานหมดผมไม่มีแกะไม่มีอะไรเลยครับก็ข้างหลังนะเป็นตัวไฟท้ายเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวซิตี้ปีนี้อยู่แล้วครับผมนี่ครับผมข้างหลังครับผมมีตัวกล้องมองหลังนะตัว SV เนี่ยมันจะมีตัวจอกับพร้อมกับกล้องมองหลังมาให้แล้วพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนะก็ช่วยในการจอดเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุการเฉี่ยวการชนครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับฝั่งนู้นเลยตัวล้อแม็กก็ภายนอกกระจกมองข้างเป็นตัวปรับไฟฟ้าเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันด้านในกันเข้าด้านในกันครับนี่ครับผมก็เจ้าคันซิตี้ปีนี้นะก็มาพร้อมกับตัวกุญแจคีย์เลสฟูสตาร์ทครับผมเปิดเข้ามาเราเจอเลยตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับตัวแพดเดิลชิฟนะไอตัวนี้มีแพดเดิลชิฟแล้วขับแรงๆเพื่อต้องการอัตราเร่งเนี่ยเลื่อนไม้มาเป็นพร้อมกับดิจิตอลแล้วก็ตัวแมนนวลไอตัวธรรมดาครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้นะดูแอร์ปรับออโต้ได้เลยมาพร้อมกับหน้าจอที่สามารถมองกล้องหลังได้อย่างที่ผมทำให้ดูฝั่งหลังเนี่ยเห็นชัดเจนชัดแจ๋วเลยก็ครับผมเบาะเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าก็เป็นเบาะผ้าของมาจากโรงงานเดิมๆนี่ครับก็มีในตัวของไอ้วิธีเวลาปรับกระจกมองข้างหรือโหมดอีคอนเนี่ยก็จะช่วยในการประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับก็เราเหมือนเดิมเลยเราถ่ายกันเรียวๆอีกแล้วเจ้าเบาะถอดไปซักอีกแล้วก็ถ่ายกันเรียวๆเลยนะก็รถเข้ามาแล้วก็ต้องเอาเบาะเนี่ยไปทำเอาไปทำให้มันเนี่ยสภาพสมบูรณ์ที่สุดครับผมก็ลองมาดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับก็เนี่ยนะผมก็สูง185นะหัวก็ไม่ติดนะนั่งสบายอยู่นะขาก็ไม่เข่าไม่ติดหัวไม่ติดแล้วก็มีช่องเก็บของมีตัว USB ชาร์จนี่ครับผมมาดูเลย USB ชาร์จนะก็สำหรับไม่ต้องไปแย่งกับคนข้างหน้านะเวลารถอื่นๆเนี่ยเราไม่ต้องไปแย่งขายเขานั่งสบายครับผมเป็น Honda City เนี่ยก็เรียกเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ใช้เน้นใช้งานในครอบครัวใช้งานคนเดียวขับรถในเมืองเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดครับผมก็นอกจากนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตัวห้องเครื่องกันผมเปิดห้องเครื่องให้ดูห้องเครื่องครับมาเรามาเริ่มดูกันเลยผมก็ยังไม่ได้เปิดดูเลยโอ้ห้องเครื่องครับก็ใหม่ๆเหมือนเพิ่งล้างมาแล้วปะใช่ไหมเพิ่งล้างมาเนาะติดตรงไหนเนี่ยโอเคห้องเครื่องเนี่ยเพิ่งล้างมาใหม่ๆเลยนี่วิธีดูนะรถมือสองนะทุกท่านถ้าเกิดใครดูเป็นได้เปรียบนะนี่ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแรกเลยที่บ่งบอกเลยว่ารถเคยมีการชนมาไหมของเราเนี่ยรอยการซ่อมเนี่ยแทบไม่มีดูเม็ดอาร์คต่างๆนี่ครับผมมันจะมาทำให้ดูนี่รอยขีดอย่างนี้นะถ้าเกิดมีแบบนี้นะคือปกติถ้าเกิดแบบมันเรียบไปเลยเนี่ยอันเนี้ยมีการประวัติการทำมาแน่นอนมาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้รอยน็อตปกติไม่เคยขายตัวเม็ดอาร์คต่างๆนี่ครับผมตัวลายคันหน้าไม่มีครับไม่มีการประวัติการชนมาทั้งนั้นก็ของเราเนี่ยขายตามความจริงรถมาเยอะก็ขายมาเยอะรถชนก็บอกรถชนครับผมก็ที่พิเศษไปกว่า Honda City คันนี้นะครับที่พิเศษไปกว่านั้นเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นครับผมฟรีจัดฟรีโอนฟรีดำเนินการเครดิตไปต่อได้เอาส่วนลดไปอีก 50,000 บาทครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะดูรถเนี่ยลองมาปรึกษาลองโทรติดต่อสอบถามทางเราก่อนได้ครับเรายินดีให้บริการครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมนายก็ขอลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์เอาไว้ครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของทางเราครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ